มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับในการที่ครอบครัวจะจดทะเบียนหรือเปล่าการที่รัฐพยายามให้คนไทยจดทะเบียนสมรสมันน่าจะเกิดจากปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมา บ้านเมืองหรือทางอำเภอตำบลมีปัญหาเช่นคนเป็นผัวเมียกันโดยที่สังคมรับรู้แล้วเขาเป็นผัวเมียกันจริงๆแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต่อมาก็มีการคดโกงกันเช่นเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆในสภาพความเป็นจริงว่าเขาเป็นผัวเมียกันสมมติว่าควรจะได้สมบัติแต่บังเอิญไม่ได้จดทะเบียนสมรสคนอื่นมาได้ไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะรัฐเองผมคิดว่ารัฐคงปวดหัวมาตลอดก็เลยบอกว่าจดทะเบียนสมรสสิผมเห็นว่าการจดทะเบียนสมรสในประเด็นนี้มันมีประโยชน์และผมว่าน่าจะมาจากทางสุภาพสตรีคงจะเรียกร้องกันมาสมัยโบราณหรือเปล่าสมัยก่อนเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมครับอาจารย์นี่ที่ฉันขอแก้ไขนิดนึงนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยรัฐเป็นคนตั้งหลักการในเรื่องของการจดทะเบียนขึ้นมาจากความคิดของตะวันตกตอนปฏิรูปกฎหมายนั่นคือว่าเราเนี่ยตกอยู่ในสภาวะที่ถูกตะวันตกเนี่ยนะคะเขาเรียกร้องว่าเราจะต้องปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยถึงแม้ว่าจะเอาอย่างฝรั่งแต่จดทะเบียนแล้วเนี่ยมันมีอะไรเสียหายหรือกระทบหรือเปล่าครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวไทยในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายไทยเนี่ยมันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเปลี่ยนสถานภาพของผู้หญิงนะคะไปให้ใช้นามสกุลของสามีนะคะแสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็เปลี่ยนคำนำหน้านะคะจากนางสาวเป็นนางกฎหมายอย่างบังคับให้เปลี่ยน identity หมดเลยนะคะเอกลักษณ์ของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองหมดเลยเกิดมาตลอดชีวิต20ปี30ปีหรือว่าถ้าใครแต่งงานช้าหน่อย40ปีกลายเป็นนางและนามสกุลอะไรก็ไม่ทราบนะคะอาจารย์นักโทษนี่และฝรั่งเวลาจดทะเบียนสมรสนี่ไม่ต้องใช้นามสกุลสามีเหรอฮะต้องใช่ไหมต้องนี่นี่ค่ะคอนเซปต์นี้ค่ะโทษค่ะความคิดนี้ที่ว่าคือชายเป็นใหญ่เนี่ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะในสังคมไทยนะคะชายเป็นใหญ่เนี่ยมันเป็นความคิดที่ตะวันตกเองก็มีเรานึกว่าเขาก้าวหน้ามากแล้วแต่ว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็ยังมีลักษณะของชายเป็นใหญ่อยู่มากนะแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปแค่ไหนแต่ความคิดของคนในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมันยังกดขี่ผู้หญิงอยู่มากหรือว่าโลกนี้ให้ชายเป็นใหญ่มันเกือบจะอย่างนั้นนะคะของฝรั่งเนี่ยมันมาจากคริสเตียนศาสนาคริสเตียนเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงมากนะคะเพราะฉะนั้นอิทธิพลของศาสนาคริสเตียนก็เลยทำให้เกิดสังคมแบบชายเป็นใหญ่แล้วพอฝรั่งล่าอาณานิคมอะไรเนี่ยอิทธิพลพวกนี้มันก็เลยถูกส่งต่อไปยังประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายแต่ที่ฉันแปลกใจคือพอดีเพิ่งไปพม่ามาพม่าเนี่ยผู้หญิงไม่เปลี่ยนชื่อนะคะไม่เปลี่ยนนามสกุลหาไม่เขาชื่อเขาคือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้แล้วก็ใช้ไปจนตายแล้วเขาก็ไม่แยกระหว่างนางกับนางสาวด้วยซึ่งถึงแม้เขาเป็นพูดว่าง่ายๆเขาเป็นขี้ข้าอังกฤษเนี่ยนะเขาไม่ได้รับไปตรงนั้นมาเราซะอีกไม่ได้เป็นขี้ข้าใครเราไปรับตรงนั้นมาเราพยายามจะเอาใจเขาไงคะเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อเมื่อกี้อาจารย์พิชดาพูดว่าเหมือนกับว่าผู้หญิงเป็นสมบัติเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนนามสกุลให้มันเข้ากับตระกูลของผู้ชายและจะต้องเปลี่ยนคำนำหน้าให้คนอื่นรู้ว่าเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยป่ะครับใช่ค่ะแล้วการจัดพิธีแต่งงานนี้มันอย่างที่คุณดำรงพูดไปแล้วมันเป็นการเป่าประกาศนะว่าคนสองคนนี้จะอยู่กินด้วยกันใช่ไหมและในสังคมชายเป็นใหญ่เนี่ยมันเป็นการที่ผู้ชายบอกว่าฉันหรือพิธีมั่นนะฉันจองแล้วนะคนอื่นห้ามยุ่งนะนั่นมันเป็นการจองเลยแล้วก็ตีราคาผู้หญิงนะคะจากของที่เป็นมั่นใช่ไหมคะว่าจะเป็นเรื่องสวนไร่นาเท่าไหร่นะคะเพชรนินจินดาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะใช้เป็นทรัพย์สินในการตีตราจองแล้วมันขยายไปอีกว่าผู้ชายจะต้องเป็นฝ่ายริเริ่มเท่านั้นในการสู่ขอผู้หญิงก็เป็นฝ่ายรองรับหรือว่าตอบสนองอาจารย์มองว่าการมั่นเหมือนกับผมไปจองบ้านหรือสักหลังหนึ่งแล้วก็ไปจ่ายมัดจำไว้จำนวนหนึ่งอย่างนั้นใช่ห้ามคนอื่นก็ไปอยู่ห้ามค่ะแล้วถ้าคนอื่นเข้าไปอยู่เป็นไงครับโอ้มีสิทธิ์ตามกฎหมายนี่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าทดแทนเลยแม้กระทั่งจะบอกเลิกสัญญามั่นได้ด้วยถ้าผมมั่นผู้หญิงค่ะแล้วเกิดผู้หญิงไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นผมเรียกร้องค่าเสียหายได้ได้ค่ะอาจารย์เอาของมั่นคืนนะคะบอกเลิกสัญญามั่นกับแล้วก็ได้ค่าทดแทนจากผู้ชายอื่นที่มามีความสัมพันธ์ทางเพศเขาเรียกว่ามีตกลงไม่ต่างกับผมซื้อบ้านจองบ้านแล้วก็คนอื่นมาอยู่ในบ้านไม่ได้อย่างนั้นอาจารย์จริงตีความว่าอันนี้เนี่ยผู้หญิงเหมือนสมบัติของชายในทางตรงข้ามนะคะในทางตรงข้าม
ถ้าผู้ชายที่เป็นคู่บ้านไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นกฎหมายบอกไม่เสียหายไม่มีอะไรเลยนะคะที่จะไปบอกว่าฉันขอค่าทดแทนนะไม่นี่มันเห็นอยู่ตรงนี้นะคะดูคุณบองพลจะอึดอัดนิดหน่อยตรงนี้ครับผมไม่อึดอัดเพราะมันพ้นไอ้สภาพอันนี้มาหมดแล้วคำว่าชู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นคำที่ใช้กับผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงมีชู้แต่ผู้ชายเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์กับใครแต่ใครเขาก็ไม่พูดกันว่าผู้ชายคนนี้มีชู้เขาเรียกเจ้าชู้ครับยังมีชู้อยู่เหมือนกันแต่เรียกเจ้าชู้เรียกเจ้าชู้แทนนะครับเป็นไปได้ไหมครับผู้ชายต้องการควบคุมความประพฤติของผู้หญิงกฎหมายทั้งหลายที่บังคับให้จดทะเบียนเพราะว่ากลัวว่าให้มั่นใจว่าลูกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลูกของตัวเองเพราะว่าผู้ชายมีลูกเองไม่ได้จะต้องอาศัยท้องผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็ควบคุมความประพฤติของผู้หญิงทั้งหลายจึงดูเหมือนกับว่าผู้ชายเอาเปรียบความจริงเนี่ยที่อาจารย์พูดถูกที่สุดเลยและมันสะท้อนออกมานะด้วยการยืนยันจากการที่ให้ลูกใช้นามสกุลพ่อซึ่งอันนี้กฎหมายครอบครัวฉบับนี้เนี่ยนะคะก็ขัดแย้งกันกับรัฐธรรมนูญอีกทั้งที่ออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะคะแต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ให้มีสิทธิ์ใช้นามสกุลให้รับมรดกได้พอกฎหมายแก้ใหม่นะคะบอกว่าให้บุตรเนี่ยใช้นามสกุลของบิดาเท่านั้นเลยครับค่ะแล้วก็ถ้าจะใช้นามสกุลมารดาได้ก็ต่อเมื่อบิดาไม่ปรากฏหมายความว่าท้องไม่มีพ่อนะคะถ้าหากว่าแต่งงานกันแต่ว่าไม่จดทะเบียนก็ถือว่ามีบิดาใช่ไหมคะบิดารับรองได้ก็ต้องใช้นามสกุลบิดาถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมครับว่าความสามารถทางเพศของผู้หญิงสูงกว่าผู้ชายผู้ชายมีความสามารถในเรื่องของการปฏิบัติทางเพศต่ำกว่าเพราะฉะนั้นการที่กฎหมายจดทะเบียนก็เพื่อจะควบคุมพฤติกรรมของผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายเห็นว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติการทางเพศด้อยกว่าผู้หญิงผู้หญิงสามารถจะทำได้ตลอดก็เลยควบคุมซะจะว่าไงครับนอกจากจะควบคุมแล้วนะคะยังเรียกร้องนะคะว่าผู้หญิงจะต้องรับใช้นะคะให้บริการทางเพศแก่ผู้ชายในความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเนี่ยกฎหมายบอกไว้ชัดเลยบอกว่าจะต้องอยู่กินใช่ไหมคะอยู่กินด้วยกันการอยู่กินก็คือว่าภรรยาจะต้องไม่ปฏิเสธสามีฉะนั้นในลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยถ้าลักษณะทางชีวภาพเนี่ยเราเข้าใจว่าถ้าสามีไม่พร้อมเนี่ยใช่ไหมคะความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยกฎหมายไร้น้ำใจกับผู้หญิงมากเมื่อผู้ชายต้องการเนี่ยนะคะผู้ชายสามารถไปเรียกร้องกับผู้หญิงได้เมื่อไหร่ก็ได้พอบอกพิธีแต่งงานเนี่ยผมก็นึกถึงภาพนะครับผู้หญิงแต่งชุดขาวคนจีนกับผู้หญิงแต่ชุดแดงสีชมพูแล้วก็มีแต่งตัวแปลกกว่าคนอื่นผู้ชายก็แต่งตัวแปลกกว่าคนอื่นแล้วก็มีงานเลี้ยงผมเกิดภาพงานเลี้ยงมีคนมากันเยอะแยะเกิดภาพมีพิธีสงฆ์เกิดภาพมีผู้ใหญ่มารดน้ำทั้งหมดนี้ทำไปเพื่ออะไรครับพิธีกรรมอันนี้เพื่อประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าสองคนนี้จะอยู่กินกันถ้าอย่างนั้นเวลาหย่ากันเนี่ยทำไมไม่ประกาศครับก็ไม่ต้องประกาศแล้วข่าวสังคมเขียนกันรู้หมดทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่แล้วแล้วทำไมไม่มีพิธีผมสงสัยตรงนี้แค่นั้นเองสังคมว่าเวลาแต่งเนี่ยมีพิธีแต่เวลาหย่าทำไมผมมองว่าเวลาแต่งมันเป็นงานที่เป็นมงคลหย่ากันนี่ดูว่ามันไม่เป็นมงคลก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่จะมาเป่าประกาศเฉลิมฉลองแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีที่ดื่มแชมเปญกันที่ว่าได้คงจะหาพยานยากหาพยานยากตอนหย่าร่างกันนะครับความจริงแล้วเนี่ยสังคมไปมองว่าการหย่ากันคือความล้มเหลวแต่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวก็ได้นะคะในประเด็นเรื่องการหย่านี่นะครับวัดว่าสมมติตัวเราเองยังจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสัก30ปีแต่เราต้องอยู่กับภรรยาอย่างระทมทุกข์เจอหน้ากันก็ไม่พูดกันเข้าบ้านก็อารมณ์เสียเนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะมีอายุอีกสัก30ปีเนี่ยเราน่าจะมีความสุขต่อไปในอนาคตบางทีการหย่ากันนี่ก็ขอเสริมนี่อาจารย์พูดว่าสำหรับผู้ชมที่กำลังมีปัญหาแล้วบางคนมักจะบอกว่าอยู่กันเพื่อลูกผมบางทีผมไม่เห็นด้วยนะครับการอยู่กันยิ่งทำให้ลูกทรมานทรกรรมเข้าไปด้วยซ้ำส่วนใหญ่คำพูดว่าอยู่เพื่อลูกเนี่ยนะคะจะเป็นมาจากฝ่ายหญิงครับนะคะผู้หญิงเนี่ยจะถูกเงื่อนไขของสังคมและความคาดหวังของสังคมว่าจะต้องเสียสละทุกอย่างแม่กับลูกต้องอยู่ผูกติดกันและจะต้องสร้างตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าครอบครัวเนี่ยประสบความสำเร็จส
ซึ่งอะไรก็ตามเนี่ยมันมาทุกข์หนักที่ผู้หญิงอีกว่าจะต้องเป็นคนที่จะต้องทุกข์ทรมานก็นั่นสินะแล้วก็ฝืนอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีการหย่ากันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่งดงามที่ดีเพื่อที่ไปมีชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตในเวลาที่เราเหลืออยู่ทั้งสองฝ่ายต่อไปนี้เนี่ยผู้หญิงจะไปดูหมอดูมากขึ้นหรือเปล่าเวลาที่จะแต่งงานผมสังเกตดูนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวมักจะไปผูกดวงดูก่อนว่าเข้ากันได้ไหมจะอยู่ยืดกันไหมสะท้อนอะไรครับการที่ผู้หญิงชอบไปเป็นฝ่ายไปผูกดวงนั้นเป็นการดูเนี่ยสะท้อนถึงความไม่มั่นคงของผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงไม่มั่นใจไม่มีความมั่นใจนะคะว่าจะไปพบกับอะไรในชีวิตแล้วรู้ว่าภาระที่มันรออยู่เนี่ยจากการแต่งงานมันมากเหลือเกินภาระจากการที่จะสร้างครอบครัวนะคะมีลูกต้องดูแลบ้านเนี่ยนอกเหนือไปจากงานนอกบ้านที่จะต้องทำนะคะจะต้องมีงานในบ้านซึ่งเนี่ยค่ะอันเนี้ยทำให้ผู้หญิงต้องคิดมากนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดขอความมั่นใจจากบุคคลที่สามนอกเหนือไปจากพ่อแม่ของตัวเองหรือเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่บุคคลภายนอกที่คิดว่าเขาอาจจะชี้ทางให้ได้ว่าตัดสินใจได้ถูกผมเศร้าใจกับเรื่องอย่างนี้นะฮะอาจารย์ขอโทษนะฮะผมว่าผมอาจจะพูดแรงและตรงผมว่ามันน่าจะหมดไปแล้วไอ้ความงมงายอย่างนี้หญิงชายสองคนจะอยู่กันเป็นผัวเมียกันไปตลอดชีวิตแล้วไปให้ใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักนะฮะนั่งหลับตาแป๊บเดียวบอกว่ามังกรคนละหัวคนละตัวกันอยู่กันไม่ได้ทั้งที่รักกันแทบเป็นแทบตายฟันฝ่าอุปสรรคมาพอจะแต่งงานกัน อาจารย์หมอผีอะไรมาบอกว่ามังกรคนละหัววันเวลาอยู่ด้วยกันไม่ได้มีมาเยอะแยะเลยครับที่ไม่ได้แต่งงานกันจากจดหมายที่เขียนมาถึงผมในฐานะที่ผมทำหนังสือประเภทนี้อยู่นะครับแล้วก็พอชีวิตเลยพลาดไปทั้งคู่เลยฮะไปแต่งงานกับใครก็ไม่รู้ก็ล้มเหลวด้วยกันทั้งคู่เลยผมกลับมองว่าถ้าคู่นี้ไม่ไปหาหมอดูฟังจากจดหมายที่เขาเล่ามาการเพาะความรักการแตกหน่อกอของความรักมันเริ่มมาอย่างมีวัฒนาการมีวัฒนาการที่ดีแต่เสร็จแล้วมาจบที่หมอดูหมอผีครับผมยังพูดแรงนิดนึงว่างมงายฮะไม่น่าจะให้เขามาบงการชีวิตรัก